สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับเพจเรา channel เรานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามนะครับสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับให้ได้นะครับก่อนปี2030นะครับก็สู้ไปด้วยกันนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกท่านแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เราเนี่ยมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สังคมเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปเองนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับจุดเล็กๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรลงคอร์สเรียนนะครับแบบ Exclusive นะครับกับทางในแวดลงทุนเนี่ยก็ได้เลยนะครับก็จะมีคอร์สเรียนนะครับอยู่ดูรายละเอียดที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็มีตอนนี้มีนักเรียนประมาณ 2,000 กว่าท่านละนะครับแล้วก็มีบางท่านก็สามารถที่จะลาออกจากงานได้นะแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะยังเป็นส่วนน้อยอยู่ก็ยังมีเวลาถึง2030นะครับบางท่านก็มาเป็น full time แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนะผมเข้าไปดูที่ในแวดลงทุนนะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ Top of Tipping นะครับก็สามารถเข้ามาอ่านเนื้อหาได้ฟรีนะครับก็ผมให้ดูการลงทุนกับภาวะสงครามนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องนี้นะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงครามเนาะแล้วก็คาบเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็ช่วงสงครามเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมว่าบีบหัวใจนะครับบีบหัวใจนักลงทุนนะก็แต่ละท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงที่พีคสุดๆนะก็มีอยู่วันนึงนะที่เซตลงไปเยอะแล้วก็ดิดขึ้นมาแรงนะครับตอนนี้ที่ผมอัดเทปอยู่ก็เป็นประมาณช่วงเดือนกลางเดือนมีนาได้เนาะประมาณเวลานี้นะครับผมก็มาบอกรายฝันนะครับลงทุนในภาวะสงครามนะครับคือการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ต้องทำใจไว้นะว่าเราอาจจะต้องเจอสิ่งต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาโดยภาวะสงครามนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนนั้นเนี่ยก็คือสงครามอิรักนะครับรัสเซียบุกคูเวตนะไม่ใช่รัสเซียดิบุกอิรักบุกคูเวตแล้วก็เขาเรียกสงครามอัปเปอร์เซียแล้วกันเนาะขอโทษนะครับขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ลงทุนหรอกช่วงนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนั้นก็หนักหน่วงพอสมควรนะทีเนี้ยรัสเซียบุกยูเครนนะครับบุกยูเครนรอบเนี้ยผมว่าก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าถามว่าใครถูกใครผิดนะไม่ว่าจะฝ่ายตะวันตกตะวันออกอะไรก็ตามแต่รัสเซียหรือฝ่ายอะไรก็ตามแต่ถ้าเราฟังเหตุผลของฝ่ายเนี้ยเขาก็จะพูดเหตุผลของเขานะเราฟังฝ่ายเหตุผลฝ่ายนี้เขาก็จะพูดเหตุผลของเขานะครับของเขาเหมือนกันนะมันก็เลยถูกทั้งคู่ไงนะครับเพราะว่าเขามีจุดยืนคนละส่วนนะถ้าเอามาเถียงกันนะผมว่ามันไม่จบนะครับมันไม่จบแต่ผลลัพธ์นะฮะเราดูผลลัพธ์นะผลลัพธ์คือมันทะเลาะกันมันเกิดสงครามนะเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ดีกว่าเนาะก็คือหมายความว่าทำยังไงให้คนไม่ทะเลาะกันทำยังไงให้สงครามไม่เกิดนะครับเพราะว่าพอสงครามเกิดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะใครจะดีใครจะไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะเราขอให้เราดีเป็นโอเคละนะหมายความว่าเป็นคนดีนะครับอย่างเงี้ยผมว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโลกเราเนี่ยก็คงไม่ค่อยชอบเพราะว่าสงครามเท่าไหร่นะอาจจะมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์อันนี้ผมไม่พูดแล้วกันเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากชอบเพราะสงครามเขาต้องเจรจากันจนถึงที่สุดนะครับมีบางคนบอกว่าอาจจะจบภายในหลัก2เดือน3เดือนนะครับเพราะว่าถ้ายืดเยื้อไปเนี่ยรัสเซียก็น่าจะไม่ไหวทางด้านเศรษฐกิจนะก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะผมก็ไม่กล้าฟันธงนะอ่ะทีนี้เรามามองในฐานะนักลงทุนดีกว่านะครับในฐานะนักลงทุนเราควรทำยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นประเภทเก็งกำไรนะเอาเก็งกำไรก่อนนะคือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับก็ที่เห็นมีน้ำมันเนี่ยชัดเจนนะเหล็กถ่านหินนิกเกิลนะแป้งข้าวเจ้าอะไรต่างๆทองคำนะครับตรงเนี้ยก็บางคนอาจจะเห็นเป็นโอกาสนะเล่นสั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ช่วงเนี้ยผมก็ไม่ได้เก็งกำไรกับตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆไม่ชอบด้วยนะเพราะว่าผมไม่ชอบเก็งกำไรในภาวะที่แบบเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยดีกับคนทั่วไปอ่ะคนส่วนใหญ่นะแต่ว่าบางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ทำไปตามเกมนะครับแต่ว่าไม่ผมไม่ได้เอาเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับแต่ว่า
โดยลึกๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างกลัวกับการเก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์เพราะมันจบเร็วมากนะบางทีวันนี้เป็นแบบนี้อีกวันหนึ่งบอกหยุดยิงละอีกวันหนึ่งบอกเจรจาไม่สําเร็จอีกวันหนึ่งบอกเจรจาสำเร็จมันแกว่งมากคือคนที่จะทําได้เนี่ยต้องเก่งนะต้องเก่งพอสมควรนะครับก็คืออาจจะแบบต้องเร็วอ่ะนะครับซึ่งผมก็ถ้าถามผมค่อนข้างกลัวนะเพราะว่าอยากให้ระมัดระวังนะครับอ่ะทีนี้สําหรับนักลงทุนระยะยาวนะสายนักลงทุนระยะยาวเนี่ยตอนนี้ใครมีเงินสดผมว่าโชคดีนะเพราะว่าผู้หลายตัวมันตกกระหน่ำลงมานะแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะความผันผวนเป็นเพื่อนของนักลงทุนความผันผวนเป็นเพื่อนของนักลงทุนนะครับคือพอเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้พื้นฐานดีนี่แต่ว่าตกเพราะว่าสภาวะตลาดมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วก็ซื้อนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันตกเพราะอะไรนะบางทีถ้ามันตกเพราะว่าสภาวะตลาดชั่วคราวอย่างนี้โอเคไม่ว่ากันเราซื้อแต่ว่าถ้ามันตกเพราะว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนอ่ะนะซื้อแล้วลงอีกซื้อปุ๊บดอยปั๊บบางทีดอยปั๊บนี่ไม่เท่าไหร่นะถ้าดอยแล้วแบบมันกลับมาดีก็โอเคเด้งก็หลุดดอยนะแต่ว่าบางทีดอยพันปี ดอยพันปีคือดอยยาวอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างหุ้นเครื่องสำอางบางตัวเงี้ยลงมาบาทกว่าก็ยังบาทกว่าอยู่เป็นปีเป็นชาติอ่ะนะจาก20กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับมันจะดอยยาวไหมอ่ะแล้วมันจะขาดทุนหนักไหมอันเนี้ยเป็นหน้าที่เรานะเราว่าเราต้องการเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าบททดสอบละว่าเราจะเป็นเซอร์ไววัลไหมเราเก่งจริงหรือเปล่านะการไปซื้อรับมีดเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงอ่ะเดี๋ยวมีดจะบาดมือนะนะครับลองดูนะครับลองดูสายสุดท้ายนะครับสายปันผลนะสายปันผลผมว่าสายเนี้ยปลอดภัยนะปลอดภัยสุดเลยนะเพราะว่าหุ้นปันผลหลายตัวโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มันไม่ค่อยขึ้นนะครับพอเจอเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยลงนะ คือไม่ขึ้นและไม่ลงนะแต่ปันผลเยอะอันเนี้ยผมว่าช่วงเนี้ยน่าจะปลอดภัยนะเพราะปีนี้มันเป็นปีดุปีเสือนะครับคนที่กล้าเนี่ยก็ไปตายไปออกรบตายกันหมดเราหลบอยู่ในที่กำบังก่อนนะพอเสือมันกินจนอิ่มละอิ่มท้องมันกลับเข้าถ้ำเราค่อยออกมาก็ได้นะครับแล้วก็ลงทุนในเงินในหุ้นปันผลแล้วก็รับเงินปันผลรอไปก่อนแล้วพอทุกอย่างมันคลี่คลายเราค่อยไปเก็บเกี่ยวซากแล้วกันเนาะจะต้องใช้คำว่าอาจจะเป็นซากก็ได้คือแบบคนที่ไปซิ่งไปแล้วแบบหุ้นมันลงเละเทะตุ้มเป๊ะแล้วก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นสายปันผลยาวๆจริงๆเราก็อาจจะเก็บยาวไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะแต่ว่าพูดถึงว่าตอนเนี้ยถ้าจะหลบเลี่ยงภัยสงครามผมว่าปันผลเนี่ยดีตัวผมเองก็ลงทุนหุ้นอสังหาอยู่2ตัวนะตอนเนี้ยที่ปันผลเยอะมากๆนะครับแล้วก็เวลามันขึ้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นกับเขาหรอกนะเวลามันลงมันก็ไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าหรือว่ามันลงเดี๋ยวก็กลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยก็ลองเลือกดูนะลองเลือกกันดูแล้วกันนะว่าเราจะเป็นสายเก็งกำไรนะอันแรกระยะสั้นระยะยาวนะดักซื้อราคาถูกแล้วก็สายปันผลนะครับในภาวะสงครามเนี่ยผมว่าบททดสอบอย่างดีชั้นดีเลยนะสำหรับนักลงทุนตัวจริงเสียงจริงนะถ้าผ่านได้เนี่ยคุณผ่านละอีก1สเต็ปถ้าผ่านได้เนี่ยคุณผ่านละทดสอบผ่าน1สเต็ปแล้วถ้าเป็นมือใหม่คุณเป็นมือใหม่นะเนี่ยโอกาสที่ดีมากเลยที่คุณจะได้เรียนรู้ตลาดหุ้นแบบเจ็บจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนด์อินนะลองดูนะครับลองดูก็ภาวะสงครามก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะก็ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปอยากให้มีสงครามเลยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าทะเลาะกันเราอยู่อย่างสันติภาพสันติสุขดีกว่านะครับอ่ะทีนี้คอร์สออนไลน์นะครับก็ที่ผมบอกนะครับตอนนี้เพจก็ฝากหนังสือด้วยนะครับความลับของหุ้นเติบโตนะนี่หนังสือนะครับของอมรินทร์เพิ่งออกนะครับในนี้ผมบอกหมดเปลือกนะบอกหมดเปลือกเลยนะครับลองไปดูนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือนะครับผมออกกับสำนักพิมพ์อมรินทร์นะครับแล้วก็คอร์สนะครับใครอยาก Exclusive นะมาเรียนโรงเรียนคอร์สกับผม333นะครับก็แบบมาแบบครบๆเลยนะแล้วก็จุใจเลยเนื้อหาเยอะแยะจุใจเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูเนื้อหานิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมเยอะมากอันนี้เป็นคอร์สที่เป็นหาหุ้นเติบโตเรื่องงบการเงินอันนี้จะเป็นคอร์สที่ผมอัปเดตตลอดในเนื้อหาจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับก็ถ้าสนใจก็มาลงคอร์สกันนะครับ
ก็แบบ Exclusive นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้โควิดก็หนักแล้วนะนะครับอย่าให้เกิดอะไรที่มันหนักไปกว่านี้เลยนะก็ช่วยกันภาวนานะครับให้โลกสงบสุขนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ